ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเม็ดยานักพรตเฉียนเป็นสูตรของเทพเม็ดยาหลันอี้ที่คิดค้นขึ้นดังนั้นมันจึงกล้าที่จะปรุงมันต่อหน้าคนอื่นๆพร้อมกับที่ตอนนี้ได้เริ่มนำสมุนไพรส่วนผสมออกมาแล้วและสมุนไพรทุกชนิดล้วนเป็นสมุนไพรที่เฉินเซียงรู้จักเป็นอย่างดีส่วนเชียนเชียนเองก็นำสมุนไพรออกมาเช่นเดียวกันแต่ยกเว้นเพียงเห็ดหนูเมคาล่องเฉินเซียงกลับไม่รู้จักสมุนไพรชนิดอื่นๆเลยและกระทั่งเทพเม็ดยาหลันอี้เองก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันคือสมุนไพรอะไรเฉินเซียงจึงมีความสงสัยเป็นอย่างมากอีกทั้งเขาต้องการที่จะถามเชียนเชียนในทันทีว่าสมุนไพรพวกนี้คืออะไรแล้วมันจะสามารถปรุงเป็นเม็ดยากายทันราชได้อย่างไรเชียนเชียนเปิดเตายาพร้อมกับใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบด้านในเตายาต้องทราบด้วยว่าเตาปรุงยาของนางเป็นเตาที่คุณภาพได้กว่าเตาของเทพเม็ดยาหลันอี้จนเทียบไม่ติดเทพเม็ดยาหลันอี้เริ่มต้นด้วยการปลดปล่อยเปลวเพลิงให้ลุกท่วมเตาพร้อมกับที่ใส่สมุนไพรลงไปมันทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่จ้องดูเพื่อคัดลอกสูตรไม่สามารถทำความเข้าใจอะไรได้เนื่องจากเกิดอะไรขึ้นกับสมุนไพรในเตาปรุงยาย่อมไม่อาจทราบได้แม้เพียงน้อยเพราะพวกเขาจะสามารถเห็นได้เพียงขั้นตอนการควบคุมไฟของเทพเม็ดยาหลันอี้เท่านั้นดังนั้นการแสดงการปรุงยานี้จะไม่มีใครสามารถขโมยสูตรการปรุงยาได้อย่างแน่นอนการสกัดกลั่นของเชียนเชียนสร้างความประหลาดใจต่อคนอื่นๆเนื่องจากนางได้ใส่สมุนไพรส่วนผสมของเม็ดยากายทันราชลงไปในเตาพร้อมกันทั้งหมดซึ่งโดยหลักการปรุงยาทั่วไปนั้นจะต้องทยอยใส่ส่วนผสมลงไปในเตาปรุงยาข้าทราบว่ามันมีเห็ดหูหนูเมคาล่างกับสมุนไพรอีกหลายชนิดเป็นส่วนผสมแต่ข้าก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านี้แล้วว่าสมุนไพรอื่นๆมันคืออะไรกันแน่ยากที่จะเชื่อได้จริงๆว่าหญิงสาวนางนี้เป็นผู้คิดค้นสูตรยานี้เทพเม็ดยาเย่กล่าวกระซิบดูใบหน้าของนางสิไรซึ่งความกดดันใดๆอย่างแท้จริงแม้ว่าจะต้องประชันกับเทพเม็ดยาหลันอีการที่ยังคงสำรวมอาการและท่าทีให้นิ่งสงบได้นางจะต้องมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดานักพรตเม็ดยาชายเสียกล่าวเชียนเชียนได้รับการถ่ายทอดทักษะต่างๆจากเฉินเซียงแน่นอนสกัดกลั่นจุดกำเนิดภายใต้ทักษะกลั่นสวรรค์นั้นมันเป็นสกัดกลั่นที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์มันมีความรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถได้รับเม็ดยาจำนวนมากเนื่องจากไม่มีการทิ้งปรันวิญญาณสมุนไพรให้สูญเปล่าเทพเม็ดยาหลันอี้ได้ใส่สมุนไพรลงทั้งหมดแล้วและในตอนนี้มันก็เปิดเตาเพื่อระบายปรันวิญญาณสมุนไพรทิ้งหนึ่งครั้งเฉินเซียงสามารถคาดเดาได้ว่าที่ทำเช่นนี้เพราะมันยึดถือกฎการสกัดกลั่นเพื่อรักษาสมดุลของปรันวิญญาณสมุนไพรที่อยู่ในเตาจึงจำเป็นที่สุดจะต้องระบายปรันวิญญาณสมุนไพรทิ้งเพราะทราบว่ามันเป็นส่วนเกินที่จะทำให้สมดุลปรันเสียหายเฉินเซียงมองไปยังปรันสมุนไพรที่ระเหยออกมาตรงตำแหน่งเทพเม็ดยาหลันอี้ก็สามารถคาดเดาจำนวนของสมุนไพรที่อยู่ในเตาได้ว่ามีจำนวนมากเพียงใดเทพเม็ดยาผู้นี้มีชื่อเสียงมากแต่เตาหลอมนั่นจะได้เม็ดยาไม่เกินกว่า2เม็ดอย่างแน่นอนเฉินเซียงทราบได้ทันทีว่าหากเป็นเช่นนี้เชียนเชียนจะต้องชนะแม้ว่ามันจะสามารถปรุงยาได้เร็วกว่าก็ตามหากเป็นนักพรตเม็ดยาที่ปรุงเม็ดยาเฉียนจะได้รับเม็ดยา1เม็ดต่อเตาเท่านั้นอีกทั้งยังใช้เวลาที่นานมากแต่ทว่าเทพเม็ดยาหลันอี้กลับใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วยามเท่านั้นก็มาถึงขั้นตอนการควบแน่นเป็นเม็ดยาแล้วเอาล่ะเทพเม็ดยาหลันอี้แสยยิ้มแม้จะเป็นยิ้มมุมปากแต่มันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและมันก็กำลังกล่าวในใจว่าสาวน้อยข้าสามารถเอาชนะเจ้าได้อย่างง่ายเลยใช่ไหมล่ะเชียนเชียนยิ้มอย่างสง่าเทพเม็ดยาหลันอี้สามารถปรุงเม็ดยาเฉียนได้อย่างง่ายดายจริงๆข้าขอนับถือไม่ต้องกังวลหรือกดดันใดๆข้าสามารถรอเจ้าปรุงยาได้จนสำเร็จเทพเม็ดยาหลันอี้กล่าวยิ้มเชียนเชียนหาได้กังวลใจที่จะแพ้นางหลับตาครั้งหนึ่งก่อนจะเริ่มปรุงยาต่อไปเทพเม็ดยาหลันอี้ที่ปรุงเม็ดยาเฉียนได้ถึง2เม็ดกำลังยืนอยู่ด้วยความใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจทางด้านหลี่จงฮั่นก็คิดว่าฝ่ายตนจะชนะอย่างแน่นอนจึงจ้องมองไปยังเชียนเชียนราวกับจะเยาะเย้ยเพื่อระบายความโกรธ1ชั่วยามผ่านไปในที่สุดนางก็เปิดเตาหลี่จงฮั่นนั้นทราบดีว่าเทพเม็ดยาหลันอี้ใช้เวลาเพียงไม่นานก็เปิดเตาระบายปลายปรันสุดพันสูงทว่านางกลับใช้เวลานานกว่ามากจึงกล่าวเยาะเย้ยถักถางท้าทายเทพเม็ดยาโดยไม่รู้ความสามารถของตนเองทีนี้เจ้าได้ทราบแล้วว่าต่างชั้นเพียงใดพวกเราทราบอย่างแน่ชัดว่าระดับของพวกเราเป็นอย่างไรไม่จำเป็นต้องมีคำพูดให้มากที่ยิ่งไปกว่านั้นคือพวกเราไม่ได้ต้องการจะท้าทายเทพเม็ดยาหลันอี้หลู่ชีเหลียนกล่าวเทพเม็ดยาหลันอี้ขมวดคิ้วพลางจ้องไปยังเตาของเชียนเชียนอย่างจริงจังก่อนที่นางจะเปิดเตาเนื่องจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของมันสามารถพบถึงอำนาจพลังของเม็ดยากายทันราชที่ปรากฏขึ้นและมันมีถึง4เม็ดเม็ดยากายทรราชนั้นมีสรรพคุณที่ดีกว่าเม็ดยาเฉียนของตนเรื่องนี้มันเองก็ยอมรับ
ดังนั้นเมื่อเทียบกันมันจึงมีระดับที่สูงกว่าเม็ดยานักพรตเฉียนเล็กน้อยเม็ดยานักพรตระดับสูงเช่นนี้หากว่าไม่ใช่เทพเม็ดยาก็ยากยิ่งที่จะปรุงขึ้นมาได้2เม็ดทว่าเฉียนเชี่ยนกลับปรุงเม็ดยาได้ถึง4เม็ดแม้ว่าจะใช้เวลานานกว่าก็ตามข้าพ่ายแพ้เทพเม็ดยาหลันอี้ถอนหายใจก่อนจะโค้งตัวมือแนบหน้าอกไปยังเฉียนเชี่ยนช่างยอดเยี่ยมนักข้าขอชื่นชมกล่าวจบเทพเม็ดยาหลันอี้ก็ลอยตัวสูงขึ้นเตรียมจะจากไปพวกเจ้าทั้ง3คนทำไมถึงยังไม่รีบไปมันเร่งตะโกนไปยังกลุ่มของหลี่จงฮั่นด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวดุดันโดยที่ไม่กล่าวอะไรหลี่จงฮั่นและนักพรตเม็ดยาอีก2คนก็รีบออกจากบริเวณนั้นทันทีด้วยความอับอายพวกมันไม่คาดคิดว่าเทพเม็ดยาหลันอี้จะพ่ายแพ้เช่นนี้ทางด้านคนอื่นๆยังคงงงงันเนื่องจากเฉียนเชี่ยนเพียงเปิดเตาเท่านั้นและยังไม่ได้นำเม็ดยากายาทรราชทั้ง4เม็ดออกมาแสดงจึงเป็นฝ่ายชีเหลียนที่นำเม็ดยาออกมาจากเตาและแสดงให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเทพเม็ดยาหลันอี้ทำได้เพียงปรุงเม็ดยา2เม็ดส่วนเฉียนเชี่ยนนั้นสามารถปรุงได้ถึง4เม็ดแม้ว่าจะใช้เวลามากว่าเทพเม็ดยาถึง2เท่าแต่หากจะให้เทพเม็ดยาปรุงยาให้ได้4เม็ดด้วยระยะเวลาที่เท่ากับเฉียนเชี่ยนก็คงไม่จะทำได้ดังนั้นเทพเม็ดยาหลันอี้จึงยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยเหตุผลนี้เรื่องการพ่ายแพ้ของเทพเม็ดยาหลันอี้จะแพร่กระจายไปทั่วและมันส่งผลทำให้ร้านขายยาของพวกนางเป็นที่รู้จักมากขึ้นพวกเราขายมันหมดได้อย่างรวดเร็วหากเป็นเช่นนี้ครั้งหน้าจะต้องเตรียมเม็ดยาให้พอขายได้ตลอดทั้งวันหรือนานขึ้นชีเหลียนกล่าวในระหว่างที่ปิดร้านนับเงินอยู่เฉินเซียงวิ่งเข้ามายังร้านขายยาอย่างเร่งรีบพร้อมกับถามไปยังเฉียนเชี่ยนเจ้าปรุงเม็ดยากายาทันราชได้อย่างไรสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เหรอสมุนไพรพวกนั้นพี่สาวชีเหลียนได้คัดลอกไว้จำนวนมากพร้อมกับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันนิดๆหน่อยๆเชียนเชียนกล่าวยิ้มสมุนไพรสามารถเป็นรูปลักษณ์ได้เฉินเซียงประหลาดใจอย่างที่สุดเขาเหลือบหันไปมองชีเหลียนด้วยสายตาที่ยากจะเชื่อได้ด้วยทักษะสังหารชีวิตเจ้าคงนึกไม่ถึงสินะว่านอกเหนือจากการเพิ่มคุณภาพและคัดลอกสมุนไพรจะยังมีการใช้งานในรูปแบบนี้ชีเหลียนกล่าวยิ้มเดิมทีข้าเองก็ไม่คิดว่าจะมีรูปแบบการใช้งานเช่นนี้เหมือนกันมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และสีสันแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสรรพคุณเฉินเซียงยกหัวแม่มือขึ้นสุดยอดนี่ล่ะจักรพรรดีแห่งอาณาจักรศักดิ์เหมาะสมแล้วแต่มันก็เป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆหากว่าไม่สำเร็จพวกเราอาจจะต้องสู้กับพวกมันอย่างเลี่ยงไม่ได้ชีเหลียนกล่าวอันธพาลน้อยดีนะที่เจ้าไม่เข้ามาเปิดฉากเสียก่อนเทพเม็ดยาหลันอี้ผู้นี้ปะปนอยู่ในฝูงชนตั้งแต่แรกหากเจ้าลงมือเกรงว่าคงเลวร้ายแล้วเสวียอีกล่าวตอนนี้เรามีเหรียญเทพจำนวนมากพวกเราไม่จำเป็นต้องคำนึงเรื่องการปรุงยาให้มากนักพวกเราไปหาอะไรกินกันจะดีกว่าชีเหลียนกล่าวด้วยชื่อเสียงที่เลื่องลือจะทำให้เราสามารถขายมันได้แพงขึ้นได้อีกด้วยตอนนี้ท่านเป็นลูกพี่ใหญ่แล้วดังนั้นท่านจัดการได้ตามเห็นชอบเลยเฉินเซียงกล่าวยิ้มพวกเราเหนื่อยกันมาหลายวันแล้วและครั้งนี้ได้รับเงินกว่า600ล้านเหรียญเทพเซียงเยว่ากล่าวอย่างเป็นสุขการที่เทพเม็ดยาหลันอี้ได้พ่ายแพ้นั้นไม่ได้กลายเป็นเรื่องตลกสำหรับเทพเม็ดยาผู้อื่นเลยเนื่องจากการที่เฉียนเชี่ยนสามารถกลั่นเม็ดยานักพรตระดับสูงได้4เม็ดในเตาเดียวมันถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์จนน่าขนลุกแต่เทพเม็ดยาบางคนกลับเริ่มคาดเดาได้บ้างแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงยาที่ใช้ทักษะกลั่นสวรรค์มาก่อนในยามค่ำฟงอยู่เจียมายังร้านยาอย่างลับๆโดยที่เฉินเซียงและคนอื่นยังไม่ได้พักผ่อนหลังจากที่นับเงินและพูดคุยหารือต่างๆกันเสร็จสับพวกเขาก็เริ่มจัดการธุระส่วนตัวหรือจะหาสมุนไพรเพื่อปรุงยาสำหรับตนเองเฉินเซียงเฉียนเชี่ยนและเซียงเยว่าต่างอยู่ในห้องลับของตนเพื่อปรุงยาส่วนเซียนเซียนและเมิงเอ๋อก็กำลังศึกษาการหลอมกลั่นจากตำราเทพจะมีเพียงเสวียและฉีเหลียนที่ยังคงอยู่ในห้องถงพูดคุยกับนางเพื่อนัดแนะกันในเรื่องแผนการต่างๆพี่สาวฟงท่านถอนตัวออกจากวังธิดาสวรรค์เพื่อมาร่วมหัวจมท้ายไปกับพวกเราเถอะฉีเหลียนกล่าวไปยังฟงหยูเจียนางหวังที่จะให้ฟงหยูเจียอยู่ด้วยกันเป็นอย่างมากเพราะนางมีระดับพลังอยู่ในขั้นเทพสวรรค์ย่อมเพียงพอที่จะทำให้กลุ่มของพวกนางแข็งแกร่งขึ้นเรื่องนี้เอาไว้ภายหลังหากว่าข้าแยกตัวออกมาทันทีแน่นอนว่าผู้นำวังธิดาสวรรค์จะเกิดข้อสงสัยเอาได้และตอนนี้ข้าเองก็ทราบแล้วว่าผู้นำวังธิดาสวรรค์กำลังมีปัญหาฟงหยูเจียกล่าวเจ้ามั่นใจได้แม้ว่านางจะมีปัญหาแต่ข้าสามารถรับมือเพียงแต่ข้าไม่ต้องการให้มันเป็นเรื่องใหญ่ฟงหยูเจียยิ้มถึงข้าจะเป็นคนของวังธิดาสวรรค์แต่ข้าก็เป็นหนึ่งในบรรดาพี่น้องของเจ้าเช่นนั้นก็ต้องคอยปกป้องช่วยเหลือพวกเจ้าอย่างแน่นอน
ค่ำคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วเฉินเซียงและบรรดาหญิงสาวออกจากห้องลับหลังจากที่คิดว่าไม่มีเรื่องเร่งรีบที่จำเป็นต้องทำมากนักพี่สาวฟงมาเซียนเซียนกล่าวพร้อมกับที่ยิ้มขึ้นแล้วจึงเรียกคนอื่นๆฟงอยู่เจียยิ้มพยักหน้าเมื่อเห็นคนอื่นๆทักทายนางพวกเจ้าคงจะยุ่งกันมากเลยสินะกว่าจะได้เหรียญเทพจำนวนมากเช่นนี้ใช่อันธพาลน้อยที่โยนงานให้พวกเจ้าหรือเปล่าเฉินเซียงรินน้ำลงผลไม้ที่ผสมสุราลงไปยังจอกของเสวียอีแล้วจึงหันมากล่าวตอบโต้ท่านเข้าใจผิดแล้วพวกเราก็แค่ช่วยกันทำเท่านั้นฟงอยู่เจียยิ้มก่อนจะหัวเราะข้าพูดลอยๆก็เท่านั้นแหละไหนๆพวกเจ้าก็อยู่กันพร้อมหน้าเช่นนั้นแล้วข้าจะพูดเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเฉินเซียงและคนอื่นๆก็จับจองที่นั่งใกล้ๆเพื่อรับฟังสิ่งที่ฟงอยู่เจียจะกล่าวเรื่องของจักรพรรดิปีศาจนรกมีการเคลื่อนไหวบัดนี้มันยังอยู่ในที่ซ่อนตัวของมันเมื่อตอนเที่ยงของเมื่อวานในเมืองเทพแห่งหนึ่งสาวกของมันปรากฏตัวขึ้นสังหารคนและได้พยายามหลบหนีแต่ก็ทำไม่สำเร็จเรื่องนี้ทำให้เทพแห่งการลงทันเดือดดาลมากจึงพยายามเค้นสอบถามความจากมันอยู่การแสดงออกของเฉินเซียงเปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้ยินด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาย่อมไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ด้วยการที่เขารวมตัวกับบรรดาหญิงสาวมันอาจจะเกิดปัญหาได้หากว่าจักรพรรดิปีศาจนรกทราบเข้าฟงอยู่เจียสังเกตเห็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปของเฉินเซียงจึงกล่าวว่าไม่ต้องกังวลมากนักตอนนี้วังธิดาสวรรค์มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดหากว่ามีสาวกของจักรพรรดิปีศาจนรกผ่านมาพวกเราจะสามารถทราบได้ทันทีแต่อย่างไรก็ตามพวกเจ้าก็จะต้องไม่เปิดเผยตัวมากนักเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสถานการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงเมื่องเอ๋อกล่าวถามขึ้นว่าพี่สาวฟงก่อนหน้านี้ท่านกล่าวว่าเทพแห่งการลงทันกำลังคุมตัวมันและได้ทราบเรื่องบางอย่างจากมันท่านพอจะทราบหรือไม่ว่าคือเรื่องอะไรแน่นอนเพราะเทพแห่งการลงทันได้บอกกับพวกเรามาหลักๆคือเรื่องมหามันเทพให้การช่วยเหลือจักรพรรดิปีศาจนรกดังนั้นมันจึงกำลังเตรียมการบางอย่างอยู่มันกำลังรวบรวมอำนาจและความแข็งแกร่งขึ้นอย่างลับๆซึ่งชุมนุมวิหารได้ประกาศเตือนไปยังวิหารเทพใหญ่ๆให้มีความระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วเซียนเซียนดึงแขนของเฉินเซียงแน่นอนว่านางทราบถึงเรื่องของเฉินเซียงกับจักรพรรดิปีศาจนรกในหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่จักรพรรดิปีศาจนรกถูกโค่นล้มไปก็ทำให้พวกนางสบายใจขึ้นมากทว่าตอนนี้กลับมีข่าวว่ามันกำลังกลับมาด้วยการช่วยเหลือของมหามันเทพเมืองใดกันที่พวกมันก่อเรื่องชีเหลียนกล่าวถามเมืองเทพสยบปีศาจมันมีเป้าหมายคือที่นั่นเฉินเซียงหายใจเข้าลึกๆมีข่าวอื่นๆของจักรพรรดิปีศาจนรกอีกหรือไม่อย่างเช่นที่ซ่อนตัวของมันหรือความแข็งแกร่งของมันที่ก้าวหน้าขึ้นไม่เลยเทพแห่งการลงทันกล่าวว่าพวกเขาได้พยายามค้นหาอย่างที่สุดหากว่าพบแล้วจะรีบแจ้งทันทีเพื่อจะให้พวกเราส่งเทพฝ่ายสงครามที่แข็งแกร่งที่สุดของเราเข้าร่วมฟงหยูเจียกล่าวจักรพรรดิปีศาจจนรกกลับมาชุมนุมวิหารเทพไม่อาจนิ่งเฉยได้แน่นอนว่าสิ่งที่ฟงหยูเจียกล่าวมาคือเรื่องสำคัญยิ่งจากนั้นฟงหยูเจียก็แยกตัวกลับไปยังวังธิดาสวรรค์ส่วนคนอื่นๆก็แยกย้ายไปพักผ่อนขึ้นต่อมาชีเหลียนเจ้าเต็มใจที่จะทำมันพร้อมกับเมิ่งเอ๋องั้นหรือเฉินเซียงสวมกอดหญิงสาวทั้งสองพร้อมกับที่ใช้มือเล่นซุกซนกับหน้าอกของหญิงสาวทั้งสองเมิ่งเอ๋อที่กำลังพัวพันกับเฉินเซียงอยู่ทว่าชีเหลียนก็หน้าแดงก่ำที่นางได้ร่วมกิจกรรมกับทั้งสองจนต้องติดอยู่ในความเขินอายไม่นึกเลยจริงว่าเจ้าจะต้องเข้าร่วมการทดสอบในวิหารเทพสูงสุดพี่สาวฟงบอกเรื่องนี้กับพวกเราแล้วเมื่องเอ๋อกล่าวขึ้นน้ำเสียงกระสาวสลับกับเสียงครวญจากลมหายใจแผ่วเบาก่อนจะหยิกไหล่ของเฉินเซียงนางบอกว่ามันอันตรายมากทำไมเจ้าต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องที่อันตรายด้วยทางด้านฉีเหลียนนั้นนอนตะแคงขยับตัวตามเอวของเฉินเซียงเป็นจังหวะเนิบๆก่อนจะกล่าวถามเสียงเบาๆอย่างร้อนเผาว่าเจ้าจะไปเมื่อไหร่ชั่วอึดใจนั้นนางไม่กล่าวถึงเรื่องอันตรายของการทดสอบวิหารเทพสูงสุดเนื่องจากฟงหยูเจียได้บอกกับเมิ่งเอ๋อทางกระแสจิตไปแล้วซึ่งบอกกระทั่งว่าระดับเทพสวรรค์ยังเอาชีวิตไม่รอดภายใน1เดือนดังนั้นข้าจะต้องผลิตมุกสารสร้างกับพวกเจ้าให้ได้จำนวนมากเฉินเซียงกล่าวตอบพร้อมยิ้มอย่างชั่วร้ายก่อนจะถอนตัวออกจากนางแล้วจึงหันไปอีกด้านหนึ่งต่อไปถึงตาเจ้าบ้างแล้วเมิ่งเอ๋ออันธพาลน้อยตัณหาของเจ้าไม่เคยคลายลงเลยเมิ่งเอ๋อกล่าวยิ้มช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอเฉินเซียงจะต้องเข้ารับการทดสอบวิหารเทพสูงสุดเรื่องนี้ฟงหยูเจียยังไม่ได้บอกกับเฉียนเชียนและเซียนเซียนเพียงบอกกับเมิ่งเอ๋อและหลู่ชีเหลียนเนื่องจากทั้งสองนางนี้มีจิตใจหนักแน่นต่างจากหญิงสาวคนอื่นๆที่เมื่อทราบจะต้องเป็นกังวลอย่างหนัก
เฉินเซียงและบรรดาหญิงสาวทั้งหมดร่วมบ่มเพาะผสานกันตลอดภายในเวลา1เดือนนี้และได้ปรุงเม็ดยาจำนวนมากทางด้านเฉียนเชียนเซียงเยว่ายังคงอยู่ในห้องลับและกำลังปรุงยาสลับไปกับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเจ้าจะไปโดยไม่บอกลาพวกนางแบบนี้จะดีหรือชีเหลียนมองไปที่ประตูห้องลับไม่เป็นไรมันก็เหมือนกับเมื่อก่อนเฉินเซียงถอนหายใจไม่ว่ายังไงก็คงไม่ถึง10ปีอย่าลืมว่าข้าเคยแม้กระทั่งสูญเสียช่วงเวลาไปกว่า 5,000 ปีเชียวนะการจากลาเช่นนี้หญิงสาวหลายคนนั้นเคยชินกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นจะมีก็เพียงฉีเหลียนที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เพราะนางเพิ่งจะเคยได้ใช้เวลาร่วมกับเฉินเซียงอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกจริงๆหญิงสาวอย่างฉีเหลียนที่หนักแน่นและหญิงทะนงมาโดยตลอดบัดนี้น้ำตากลับอาบแก้มงามทั้งสองเหรียญเทพเหล่านี้สำหรับเจ้าฉีเหลียนได้ส่งเงินจากกำไรการขายยาครั้งก่อนให้เฉินเซียงข้ารับมันเพียงครึ่งเดียวจะดีกว่าเขากล่าวพร้อมเช็ดน้ำตาที่แก้มของนางพร้อมกับยิ้มให้ท่านเป็นผู้นำของพวกนางดังนั้นฝากดูแลพวกนางด้วยละหากพี่สาวฟงมาก็ฝากบอกลานางแทนข้าขอร้องนางให้มอบสูตรยาแก่เฉียนเชียนและเซียงเย่ด้วยฉีเหลียนนับเงินจำนวน300ล้านเหรียญเทพพร้อมกับใส่ลงให้กระเป๋าของเขาก่อนจะนำส่วนที่เหลือไปเก็บสำรองไว้พี่สาวฉีเหลียนไม่ต้องห่วงข้าจะคอยดูแลอันธพาลน้อยให้เองเสวียอีกล่าวจริงๆควรเป็นห่วงข้ามากกว่าที่จะต้องดูแลยายมังกรตะกละนี่เขากล่าวยิ้มหลังจากล่ำลาเสร็จสรรพเฉินเซียงก็เดินทางออกจากเมืองเทพแห่งวังทิสารคานไปทางหน้าเมืองโดยที่ไม่ใช้ขายพลังเคลื่อนย้ายเพื่อจะเริ่มการฝึกฝนระหว่างทางเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบแห่งวิหารเทพสูงสุดผ่านไปครึ่งวันเขาก็มาถึงเขตป่ารกทึบแห่งหนึ่งอีกทั้งจำต้องหยุดเพื่อสังเกตการเมื่อได้พบกับกลุ่มเทพแท้จริงกว่า100คนและส่วนใหญ่เป็นขั้นสูงที่มาชุมนุมรวมตัวกันในป่ารกทึบอย่างน่าประหลาดใจหลี่จงฮั่นก็อยู่ที่นี่มันมาทำอะไรกันเขามองสำรวจไปก็ต้องประหลาดใจทันทีเมื่อพบเห็นหลี่จงฮั่นเทพปราชญ์ระดับสูงกว่า10คนอีกทั้งยังมีอาวุธครบมือเฉินเซียงหยุดเคลื่อนที่พร้อมกับที่จ้องมองสังเกตการอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ